จากการที่นักเรียนได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงและจัดทำผังมโนทัศน์แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความและเนื้อหาบทความตลอดทั้งเรื่องของบทความนี้แล้วคราวนี้เราลองมาดูซิว่าคำตอบที่ควรจะเป็นนั้นจากการวิเคราะห์บทความจะเป็นอย่างไรขอให้นักเรียนติดตามจากผังมโนทัศน์ดังต่อไปนี้ในการเขียนผังมโนทัศน์ประกอบการวิเคราะห์บทความเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีเราจะเห็นได้ว่ามีข้อความหลักที่เป็นข้อความที่เราต้องเป็นตั้งเอาไว้2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือรูปแบบการเรียนรู้ตนเอง08และการมีวินัยแห่งการเรียนรู้02ก่อนอื่นเรามาดูอันแรกก่อนนะครับในรูปแบบการเรียนรู้ตนเอง08ก็จะประกอบไปด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิด01การค้นคว้าข้อความรู้จากแหล่งเรียนรู้03ซึ่งทั้ง01และ03จะเป็นข้อความที่ตามมาของข้อความ08โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบเป็นองค์ประกอบหรือเป็นตัวอย่างนั่นคือตัว D ในขณะเดียวกันการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิดและการค้นคว้าข้อความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง2ข้อความนี้ก็จะส่งผลให้เกิดผลตามมา2ประเด็นด้วยกันนั่นคือมีความรู้จริง09และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา10ซึ่งทั้งข้อความ09และ10จะเป็นข้อความที่ตามมาของข้อความ01และ03ที่มีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุผลหรือผลลัพธ์ที่ตามมานั่นคือความสัมพันธ์แบบตัว A ในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือการมีวินัยแห่งการเรียนรู้02ก็จะประกอบไปด้วยการแบ่งเวลาที่ชัดเจน04และการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับนั่นคือ05เราเห็นได้ว่าข้อความ04และข้อความ05เป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ02โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบเป็นตัวอย่างหรือเป็นองค์ประกอบนั่นคือความสัมพันธ์แบบตัวดีในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าในข้อความ04และข้อความ05การแบ่งเวลาที่ชัดเจนและข้อความ05การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับจะมีข้อความที่ตามมา2ชุดด้วยกันชุดที่1คือก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ตามมานั่นคือมีความรู้จริง09และมีความทันยุคทันสมัยตลอดเวลา10ซึ่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า09และ10เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาของข้อความ04และ05ดังนั้นความสัมพันธ์ของชุดนี้จึงเป็นอักษรตัว A ในขณะเดียวกันข้อความ04การแบ่งเวลาที่ชัดเจนและข้อความ05การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับจะไปป้องกันหรือยับยั้งหรือลดทอน2ข้อความต่อไปนี้นั่นคือ06เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์และ07ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงเราเห็นได้ว่าข้อความที่ตามมา06และ07จะเป็นข้อความที่ตามมาเกี่ยวข้องกับข้อความ04และ05ในลักษณะของการถูกข้อความข้างหน้ายับยั้งหรือลดทอนให้ลดลงดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อความชุดนี้จึงเป็นอักษรตัว F หลังจากที่เราได้นำข้อความที่โจทย์กำหนดให้ทั้ง10ข้อความมาเขียนเป็นผังมโนทัศน์หรือ Mind Map เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คราวนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญอีกแล้วที่เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องนำมาฝนเป็นรหัสคำตอบเพื่อได้คะแนนในการทดสอบครั้งนี้แน่นอนนักเรียนต้องพลาดไม่ได้กับการที่ต้องอ่านผังมโนทัศน์แล้วนำมาเขียนเป็นรหัสคำตอบให้ถูกต้องก่อนที่จะลงฝนในกระดาษรหัสคำตอบที่โจทย์ให้มาก็อยากให้ดูคำตอบดังต่อไปนี้ข้อความ01มี2คำตอบด้วยกันคือ 09A และ 10A เนื่องจากการที่ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิด01จะทำให้มีความรู้จริง09และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา10ข้อความ02ก็จะมี2คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 04D และ 05D เนื่องจากการมีวินัยแห่งการเรียนรู้02จะประกอบไปด้วยการแบ่งเวลาที่ชัดเจน04และการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับ05ข้อความที่03จะมี2คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 09A และ 10A เนื่องจากการค้นคว้าข้อความรู้จากแหล่งเรียนรู้03จะทำให้มีความรู้จริง09และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา10ข้อความ04จะมี4คำตอบด้วยกันนั่นคือ 06F 07F 09A และ 10A เนื่องจากการแบ่งเวลาที่ชัดเจน04จะช่วยป้องกันหรือยับยั้งการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์06และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง07ในขณะเดียวกันก็จะไปส่งผลให้มีความรู้จริง09และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา10ข้อความ05ก็จะมี4คำตอบนั่นคือ 06F 07F 09A และ 10A เนื่องจากการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความรู้ที่ได้รับ05จะช่วยป้องกันหรือยับยั้งการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์06และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง07ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้มีความรู้จริง09และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา10ข้อความ06คำตอบคือ 99H เนื่องจากการที่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์06จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดข้อความที่07คำตอบคือ 99H เช่นเดียวกันเนื่องจากการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง07ก็จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดข้อความ08จะมี2คำตอบด้วยกันคือ01D และ03D เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง08ประกอบไปด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิด01และการค้นคว้าข้อความรู้จากแหล่งเรียนรู้03ข้อความ09คำตอบคือ 99H เนื่องจากการมีความรู้จริง09จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดและข้อความที่10คำตอบก็คือ 99H เช่นเดียวกันเนื่องจากการมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา10ก็จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใด